สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำขิงที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ป่าชายเลยนะคะอยู่ฝั่งท่าฉลอมอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนแล้วเดี๋ยวก็มาดูฝั่งนี้ไปกันเลยปูสมัยมันเปล่าฮะมีปูบ้างไหมอ่ะถ้าเกิดมีปลาตีนนี่จะยิ่งดีเห็นปลาตีนมีหอยหอยเอวไหนวันปลาตีนปลาตีนเอ้าปลาตีนเห็นไหมนะคะปลาตีนอยู่ตรงนู้นอะปลาตีนเจอปลาตีนโหยอดนี่เป็นทางเดินตรงให้ศึกษารอบๆทั่วป่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเดินโค้งแล้วก็วนอยู่ตรงนี้ค่ะจะไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเลี้ยวไปทางนู้นนะแล้วก็ไปดูอย่างอื่นกันบ้างถ้าเกิดเจอปูปูทำไมในป่าชายเลนนะครับก็จะมีต้นกงกาแล้วก็มีรากเยอะมากเลยแล้วก็มีใบแล้วก็มาดูต้นอื่นบ้างมีต้นตาลด้วยครับแล้วก็มีต้นอะไรใครชอบกินลูกจากมั่งโอ้มีใบโพด้วยครับมีใบปูด้วยใครอยากกินลูกจากมั่งมีปูแสมมีปลาตีนแต่เห็นปูแสมหนึ่งตัวเองค่ะปลาตีนตัวใหญ่ปลาตีนมันมีลักษณะยังไงครับมีปลาตีนมันเหมือนจะมีแค่ข้างบนเหมือนมันมีปีกยังไงไม่รู้แล้วก็มีครีบด้านล่างด้วยมีครีบด้านล่างถ้าลงไปจับได้ขอจับแล้วก็จะข้ามสะพานแขวนกันนะคะนี่ค่ะใช่สะพานแขวนโอโดไปเร็วจังหวัดแขนใหญ่เลยที่นี่แก้ของหนูก็ไปรู้กันแล้วใช่ขึ้นไปเยอะกันแล้วอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นไม้ที่ปักเอาไว้เพื่อชะลอความแรงความเร็วของคลื่นในสันมาหาชายฝั่งแรงมากเกินไป wow. มานี่ไหนคนดีมานี่อันนี้แถวๆนี้ก็ตำแหน่งจะขึ้นเยอะหน่อยนะคะอ่ะเชิญครับแล้วก็มีเรืออยู่ตรงนู้น3ลำเลยนั่นเองมีเรือประมงอยู่นู้นด้วยครับเห็นไหมนะครับนั่นๆอ่ะเห็นไหมควันอะไรครับควันอ๋อมีเรือ2ลำตรงนู้นอีกครับเป็นเรือเหล็กเหมือนกันครับข้ามสดใสมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลอาศัยงามไม่เห็นปูเลยตอนนี้ดูสิดูหมู่ปลากุ้งลอยนานาอยู่ในท้องทะลุกูดบายซียูแกนทูมอร์โรปิ๊งปิ๊งงั้นเดี๋ยวเราไปดูสะพานตรงนั้นกันก่อนนะคะเดี๋ยวนำไปนะคะไปกันเลยค่ะAnd the domati, and the dimada, and the domada, and the dimatu, and the dimatu, and the domati, and the dimada.วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจอังเคิลบอลด้วยนะคะบ๊ายบาย